สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาเวลอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับเราทานอาหารก็เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างโภชนาการให้แก่ร่างกายครับหรือเพื่อจะทานให้เกิดความอิ่มท้องให้คลายความหิวนะครับซึ่งอาหารในสมัยปัจจุบันก็มีให้เลือกทานกันอย่างมากมายครับทั้งที่ทำมาจากพืชแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับซึ่งก็มีสารอาหารสำคัญครับก็ได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแล้วก็แร่ธาตุครับแต่ก็มีอาหารบางชนิดนะครับที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเช่นพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆครับอาหารที่เรียกว่าตามร้านที่เราเห็นกันในห้างเนี่ยนะครับเป็นพวกอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับเราสามารถเลือกทานอาหารได้ตามที่เราต้องการครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีราคาแพงตามร้านอาหารหรูๆครับหรือว่าเลือกทานแบบประหยัดด้วยการทำกินเองที่บ้านก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันครับในเมืองไทยเรานั้นครับอาหารเนี่ยค่อนข้างมีอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวครับแล้วก็มีให้เลือกทานอย่างหลากหลายมากมายครับไล่มาตั้งแต่ระดับในภัตตาคารสุดหรูครับจนมาถึงอาหารตามข้างทางครับหรือที่รู้จักกันดีว่าสตรีทฟู้ดซึ่งสตรีทฟู้ดในเมืองไทยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยเองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าสตรีทฟู้ดในเมืองไทยเนี่ยมีความอร่อยมีราคาถูกแล้วก็สามารถหากินได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งว่ากันว่าในเมืองไทยเนี่ยเป็นดินแดนสวรรค์ของนักกินเลยทีเดียวครับเพราะว่าสามารถหาซื้อของกินได้ค่อนข้างจะสะดวกสบายครับแล้วก็มีขายกันตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามามองในอีกมุมหนึ่งของโลกครับอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาโหยหาอย่างมากครับโดยเฉพาะในเขตทวีปแอฟริกาครับแล้วก็ทางเอเชียทางตอนใต้ครับไม่ว่าจะเป็นในอินเดียปากีสถานบังคลาเทศศรีลังกาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในเฉพาะแหล่งที่อยู่อาศัยตามสลัมที่มีคนจนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากเนี่ยอาหารเป็นสิ่งที่พวกเขาขาดแคลนอย่างมากครับซึ่งในคลิปนี้ผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาเวลจะมาพูดถึงความอดอยากความยากจนและก็ความหิวโหยแบบเรื้อรังของผู้คนชาวบังกลาเทศนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับทราบกันครับว่าปัญหาเรื่องความอดอยากความยากจนความหิวเรื้อรังในประเทศนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงกันบ้างครับก็สามารถรอติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยครับประเทศบังคลาเทศตั้งอยู่ในทวีปเอเชียครับแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณเอเชียทางตอนใต้ถูกล้อมรอบด้วยประเทศอินเดียครับทั้ง3ด้านแต่ก็มีด้านหนึ่งครับที่อยู่ทางตอนใต้ที่ติดกับอ่าวเบงกอลครับโดยจำนวนพื้นที่ของประเทศเนี่ยก็ไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตอะไรมากนักแต่กลับพบว่ามีประชากรอยู่จำนวนมากกว่า160ล้านคนเลยทีเดียวครับซึ่งมากเป็นอันดับที่8ของโลกและสิ่งหนึ่งที่พบเห็นได้ในประเทศที่มีประชากรเยอะๆนั่นก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับประชากร 40% ของประเทศบังกลาเทศเนี่ยตกอยู่ในภาวะความยากจนความอดอยากและความหิวโหยแบบเรื้อรังครับและประชากรส่วนใหญ่ในประเทศบังกลาเทศเนี่ย 90% เนี่ยเป็นชาวมุสลิมส่วนเมืองหลวงของประเทศบังกลาเทศครับมีชื่อว่ากรุงทากาครับเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีความวุ่นวายมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกครับการจราจรที่ดูค่อนข้างจะไร้ระเบียบเข้าขั้นเละเทะเลยก็ว่าได้นะครับถ้าหากใครได้ไปสัมผัสด้วยตาตนเองแล้วเนี่ยก็จะได้ยินพวกบรรดาเสียงแตรครับที่บีบกันอย่างสนั่นหวั่นไหวครับรถยนต์ที่พยายามจะมุดจะแทรกทำตัวเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับเป็นภาพที่เห็นได้จนชินตาในประเทศนี้นะครับแม้ว่าจะมีตำรวจจราจรคอยดูแลครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศบังคลาเทศได้นะครับนอกจากจะมีปัญหาเรื่องการจราจรบนท้องถนนครับบริเวณสถานีรถไฟในกรุงทากาก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะสถานีรถไฟคามานปูนะครับจากจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างสูงครับภาพที่ผู้คนเนี่ยต่างพากันปีนขึ้นไปนั่งบนด้านบนของรถไฟเนี่ยเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาในประเทศบังกลาเทศครับพวกเขาไม่มีทีท่าที่จะหวั่นกลัวหรือว่าหวั่นเกรงที่จะเกิดอุบัติเหตุแม้แต่น้อยครับซึ่งมันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับที่จะเกิดอุบัติเหตุครับหล่นลงมาจากด้านบนครับและอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ในสถานีรถไฟก็คือกลุ่มของคนเร่ร่อนคนไร้บ้านครับที่มาสายหลับนอนครับหรือไม่ก็ขอเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกบรรดาครอบครัวครับพวกพ่อแม่ลูกเนี่ยที่มานอนเร่ร่อนอยู่บริเวณสถานีรถไฟคามานปูก็มีให้เห็นเยอะแยะเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อมีคนจนคนเร่ร่อนคนไร้บ้านครับสิ่งหนึ่งที่ตีควบคู่กันมาเนี่ยก็คือเรื่องของความอดอยากและก็ความหิวโหยครับมีการสำรวจโดยองค์การยูนิเซฟครับซึ่งได้เปิดเผยว่าจำนวนเด็กในประเทศบังกลาเทศมากกว่า 40% เนี่ยเป็นโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงครับและก็ไม่ได้รับโภชนาการที่ดีซึ่งส่งผลโดยตรงครับให้เด็กเหล่านั้นเนี่ย
มีน้ำหนักและส่วนสูงที่ต่ำกว่ามาตรฐานเด็กหลายรายครับมีรูปร่างแค่แกนตัวผอมแห้งครับต้องอดมื้อกินมื้อครับหลายครั้งที่ต้องไปกินอาหารที่ไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะและในขั้นร้ายแรงที่สุดก็คือเรื่องของการเสียชีวิตครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหดหู่อย่างมากครับมันคือความจริงในประเทศบังกลาเทศครับแล้วก็เกิดขึ้นกับเด็กชาวบังกลาเทศครับที่ค่อนข้างมีฐานะยากจนขัดสนครับทำให้เกิดความอดอยากแล้วก็หิวโหยตามมาครับแม้จริงๆแล้วเนี่ยประเทศบังกลาเทศจะเป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับมีการเพาะปลูกในหลายๆพื้นที่ของประเทศครับแต่การผลิตข้าวก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศครับที่มีมากกว่า160ล้านคนครับและอีกหนึ่งปัญหาสำคัญครับที่ทำให้พวกเกษตรกรในประเทศบังกลาเทศเนี่ยต้องพบเจอแทบทุกปีก็คือปัญหาเรื่องของอุทกภัยครับบังกลาเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ติดอยู่กับอ่าวเบงกอลต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่แทบตลอดครับทำให้บางปีเนี่ยการเพาะปลูกต้องหยุดชะงักลงไปนาข้าวได้รับความเสียหายครับไม่สามารถเพาะปลูกต่อไปได้ครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้การผลิตข้าวและการผลิตอาหารในประเทศบังกลาเทศเนี่ยต้องมีปัญหาครับและก็ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องของความอดอยากและก็ความหิวโหยนะครับและถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆครับทั้งทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับได้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือผู้ที่อดอยากและหิวโหยแต่ความต้องการนั้นเนี่ยมีมากเกินกำลังที่หน่วยงานเหล่านี้จะช่วยได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งสิ่งที่ทำได้เต็มที่มากที่สุดก็คือการจัดตั้งองค์กรครับต่อสู้กับความหิวโหยครับแล้วก็ระดมทุนความช่วยเหลือจากนานาชาติครับแต่กระนั้นก็ยังมีอีกหลายชีวิตครับที่ตกสำรวจไม่ได้รับความช่วยเหลือและต้องเผชิญหน้ากับความหิวโหยอย่างต่อเนื่องครับซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือการเสียชีวิตครับมีการสำรวจพบว่าเด็กในประเทศบังกลาเทศเนี่ยจะเสียชีวิตด้วยโรคหิวเรื้อรังในทุกๆ5วินาทีครับส่วนในวัยผู้ใหญ่ผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับปัจจัยหลักๆที่ก่อให้เกิดเหตุของความอดอยากและหิวโหยเนี่ยก็คือเรื่องของความยากจนผู้คนไม่ได้รับการศึกษากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าเหลียวแลจากทางรัฐบาลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับและเมื่อไม่ได้รับการดูแลหรือว่าเหลียวแลจากทางรัฐบาลครับก็ไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังในประเทศบังกลาเทศครับเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยค่อนข้างมีฐานะที่ค่อนข้างยากจนครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ครับเมื่อมีหน่วยงานหรือว่ามีผู้ใจบุญเนี่ยมาแจกของแจกอาหารครับฝูงคนที่หิวโหยในหมู่บ้านหรือว่าตามชุมชนสลัมต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเบียดเสียดยัดเยียดลุมแย่งอาหารครับดูแล้วเป็นภาพที่ไม่ต่างจากพวกบรรดาฝูงอีแร้งทิ้งเหยื่อหรือว่าซากศพนะครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวอันน่าหดหู่นะครับที่เกิดขึ้นจริงครับในประเทศบังกลาเทศที่มีผู้คนมากมายหลายชีวิตที่ต้องประสบปัญหากับความยากจนความอดอยากและความหิวโหยครับกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ประเทศบังกลาเทศเนี่ยยากจะแก้ไขได้นะครับและนี่ก็คือปัญหาความอดอยากและความหิวโหยในบังกลาเทศประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกซึ่งเทียบกับพวกเราคนไทยต้องยอมรับนะครับว่าพวกเราโชคดีมากครับที่เกิดเป็นคนไทยที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์โอกาสที่จะเกิดความหิวโหยอดอยากนั้นค่อนข้างยากนะครับต่อให้อดอยากยากจนขนาดไหนเนี่ยก็ไปขอข้าวพระที่วัดกินได้ไม่ก็ไปจับปลาจับหนูนามาทำกินได้นะครับแต่กับประเทศบังกลาเทศคนรวยก็รวยล้นฟ้าส่วนคนจนก็แทบไม่มีอะไรกินเป็นความแตกต่างกันแบบสุดขั้วซึ่งเป็นความจริงที่น่าเศร้าไม่น้อยนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องราวปัญหาความอดอยากและหิวโหยของชาวบังกลาเทศก็คงจะมีประมาณนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คเมทันฟุตบอลทราเวลคงต้องขอตัวลาไปก่อนและขอกล่าวคำว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ